มาจากไหนมามืดผงาดตัวเต็งกุนซือไหมลิเวอร์พูลหลังวูดอลอนโซแทนคอบเบนจาคอบผู้สื่อข่าวกีฬาชื่อดังรายงานว่าลิเวอร์พูลได้วาง3ตัวเลือกแรกที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อจากเจอร์กินคอบหลังพ่ายชาบี้อลอนโซที่ตัดสินใจอยู่สานต่อความสำเร็จกับไบเออร์ลิเวอร์คูเซนจาขอบระบุว่าลิเวอร์พูลพิจารณาตัวเลือกหลายรายโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วซึ่งนอกเหนือจากความเหมาะสมด้านแนวทางฟุตบอลการวางกลยุทธ์และบุคลิกแล้วยังประเมินจากงบที่ใช้ทำทีมรูปแบบการทำงานทักษะการบริหารจัดการคนทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้เล่นมาเสริมทัพเป็นสำคัญด้วยปรากฏว่านอกจากชาบี้อลอนโซที่ลิเวอร์พูลตัดสินใจวางมือแล้วยังมีรูเบนอโมริมจากสปอร์ติ้งลิสบอนโรเบโต้เดซาบีจากไบตันกับยูเลียนนาเกลมันทีมชาติเยอรมนีที่ได้คะแนนการพิจารณาในระดับสูงและอยู่ในเครือข่ายที่จะเรียกตัวมาสัมภาษณ์ทั้งนี้ยูเลียนนาเกลมันอาจเป็นมามือที่จะมาคุมทีมลิเวอร์พูลเนื่องจากมีสัญญากับทีมชาติเยอรมนีจนถึงแค่จบศึกยูโร2024ในเดือนกรกฎาคมนี้และยังไม่ตกลงว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ขณะที่รูเบนอโมริมกับโรเบโต้เดซาบีเหลือสัญญาอีก2ปีทั้งคู่ทำให้หงแดงต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาก้อนโตสำหรับยูเลียนนาเกลมันคือกุนซืออายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาเมื่อปี2016หลังจากเริ่มคุมฮอฟเฟนไฮม์โดยวัยแค่28ปีก่อนพ่ายทีมจบอันดับ4ตีตัวไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรจากนั้นนาเกลมันก็ย้ายมาคุมแอร์เบย์ไลซิกในปี2019พาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ DFB Pokal ฤดูกาล 2020-2021 ก่อนย้ายมาบาเยิร์นมิวนิกในปี2021พาทีมได้แชมป์บุนเดสลีกา1สมัยเยอรมันซุปเปอร์คัพ2สมัยอย่างไรก็ตามนาเกลมันกับถูกเสือใต้ปลดแบบไม่ทันตั้งตัวระหว่างไปเล่นสกีในช่วงวันหยุดช่วงเบรกทีมชาติเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือทีมชาติเยอรมันลุยศึกยูโร2024ที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพกลางปีนี้กูรูเผย PSG แอบเลสตาร์ลิเวอร์พูลเสียบแทนเอ็มบัปเป้ปารีสแซงต์แชร์กแมงกำลังมองหาตัวตายตัวแทนของคิลินเอ็มบัปเป้โดยสตาร์ชาวฝรั่งเศสออกมายืนยันแล้วว่าจะย้ายออกจากทีมปาร์คเดอแปงซัมเมอร์นี้โดยแข้งลิเวอร์พูลตกเป็นหนึ่งเป้าหมายของ PSG ด้วยเช่นกันจอนาธานจอห์นสันนักข่าวฟุตบอลคนดังออกมารายงานว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวหลุยส์ดีอาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจอห์นสันที่เผยว่ามีการพูดคุยกันเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับลุยดีอาร์ตที่เป็นเป้าหมายของปารีสแซงต์แชร์กแมงและความเข้าใจของผมก็คือเขาเป็นผู้เล่นที่ PSG กำลังมองหาอย่างแน่นอนโดยเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อนักเตะที่มีศักยภาพที่จะดึงเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ PSG มีอิสระในการซื้อขายนักเตะโดยไม่ต้องคำนึงถึงคิลิอันเอ็มบัปเป้อีกต่อไปพวกเขาจะลดค่าจ้างลงแล้วเราจะดูว่านักเตะใหม่ที่จะย้ายไปแทนที่คิลิอันเอ็มบัปเป้จะเป็นใครความเข้าใจของผมในตอนนี้คือดีอาร์ตยังไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดแต่ PSG กำลังเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ในการมองผู้เล่นแบบเขาและดีอาร์ตไม่ใช่ผู้เล่นเพียงคนเดียวในตำแหน่งนั้นแน่นอนว่าเขาเป็นหนึ่งในลิสต์ที่พวกเขากำลังพิจารณาสำหรับแนวรุกวัย27ปีกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยนอกเหนือจาก PSG แล้วเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกัน